ามาเริ่มการเรียกชื่อสารประกอบอัลเคนอัลเคนทุกตัวเราจะลงท้ายด้วยเอน1เราต้องรู้ก่อนว่าสายโซ่หลักมีเท่าไหร่แล้วตามด้วยเอนเราก็จะได้คำตอบอย่างสารตัวนี้มองดูแล้วเป็นสารประกอบอัลเคนเพราะเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนอิ่มตัวเรานับจำนวนคาร์บอนที่ต่อกันได้6ตัว6ตัวนี้ก็คือเฮกซ์เพราะฉะนั้นชื่อของมันก็ต้องเป็นเฮกเซนนะคะสังเกตว่ากรณีนี้เราไม่มีโซ่กิ่งเพราะฉะนั้นนี่คือคำตอบของการเรียกชื่อสารตัวนี้ต่อมาเริ่มมีสายโซ่กิ่งละเราก็มองซ้ายมองขวาดูว่าเราจะนับคาร์บอนยังไงสมมุติเรานับ1 2 3 4เมื่อคาร์บอนนับยาวที่สุดแล้วเท่ากับ4เราก็วงตัวสายโซ่กิ่งเอาไว้นะในกรณีที่สายโซ่ยาวที่สุดเป็น4เราก็จะอ่านว่า bill มันก็จะเป็น butane เพราะเป็น alkane มีโซ่กิ่งอยู่ที่ตำแหน่งที่2และตำแหน่งที่3เป็น methyl methyl 2ตัวเราก็ต้องใส่ dimethyl butane เพราะนั้นสังเกตว่าเวลาเราเขียนตัวเลขต่อกันเราจะคั่นด้วยคอมม่าและถ้าหากเป็นตัวเลขกับตัวหนังสือเราจะคั่นด้วยไฮเฟนหรือยัตติภังในภาษาไทยนั่นเองส่วนโครงสร้างอันนี้อ่ะเราลองมานับสายโซ่ตรงก็จะเป็น1 2 3 4 5 6หรือนับใหม่เป็น1 2 3 4 5 6จะเห็นว่าการนับโดยใช้ตัวเลขสีม่วงจะได้จำนวนคาร์บอนสายโซ่ยาวกว่าเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องใช้ตัวเลขแบบสีม่วงสีม่วง7ก็คือเฮปสารตัวนี้เป็นสารประกอบอัลเคนเป็นเฮปเป็นเอนต่อมาสังเกตว่าหมู่ที่ทำหน้าที่เป็นโซ่กิ่งก็คือ CH3 คาร์บอนเมทิลตัวนี้แต่พบว่าสายโซ่กิ่งนี้มีตัวเลขจำนวนมากเกินไปเพราะฉะนั้นเราจะต้องนับใหม่ได้เป็น1 2 3 4 5 6 7ดังนั้นหมู่เมทิลมันก็จะเกาะอยู่ที่ตำแหน่งที่3มีเมทิล1ตัวแล้วก็ตามด้วยเฮปเทนเขียนใหม่เป็น3เมทิลเฮปเทนเพราะฉะนั้นข้อแม้ในการอ่านชื่อข้อที่1เราก็ต้องดูว่าโซ่หลักต้องเป็นจำนวนคาร์บอนที่ยาวที่สุดข้อที่2โซ่กิ่งต้องเป็นตัวเลขที่น้อยที่สุดเพราะฉะนั้นในการนับจำนวนคาร์บอนอาจจะขวาไปซ้ายหรือซ้ายไปขวาหรือจากบนลงล่างก็ได้นักศึกษาต้องมีภาพ3มิติอยู่ในหัวตัวนี้ก็ยากขึ้นแล้วเราจะนับยังไงเราก็นับสมมุติว่าเป็นซ้ายไปขวาก็เป็น1 2 3 4 5 6แล้วถ้าเรานับอย่างนี้ล่ะ1 2 3สี่ห้าหกก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นความยาวที่สุดก็เป็นหกหกก็คือเฮกซ์แล้วเป็นอัลเคนตามด้วย ANE เราก็จะลบสีแดงออกนะคะเพื่อที่จะให้เห็นว่าอะไรเป็นหมู่เกาะเพราะฉะนั้นหมู่เกาะก็คือตำแหน่ง2ตำแหน่ง3มี2ตัวแล้วก็ตำแหน่งที่4ตำแหน่งที่4เป็นอะไรคะคาร์บอน2ตัวก็ต้องเป็น4เอทิล3กับ2ก็มี2แล้วก็3 3มีเมทิล3ตัวก็เป็นไตรเมทิลเพราะฉะนั้นเรารวมชื่อเขียนชื่อโซ่กิ่งก่อนก็ได้เป็น4เอทิลขีด2 3 3เพื่อบ่งบอกว่าเมทิล3ตัวนี้
อยู่ที่คาร์บอนที่2และ3 3 Hexane โอเคไหมคะเริ่มเข้าใจแล้วนะต่อไปก็น่าจะทำเองได้ในกรณีที่เราเรียกชื่อของไซโคเฮกเซนไซโคก็แสดงว่าคาร์บอนต่อกันเป็นวงแล้วก็เป็นอัลเคนเพราะฉะนั้นชื่อท้ายหรือนามสกุลก็จะต้องเป็นไซโครคาร์บอนกี่ตัวแล้วก็เอนเข้าไปตัวอย่างตัวนี้ตัวนี้เป็นสายโซ่หลักมีคาร์บอน4ตัวก็เป็นบิวเทนปรากฏว่าคาร์บอนนี้เป็นวงเพราะฉะนั้นก็จะเป็นไซโครบิวเทนที่ไซโครบิวเทนนี้มีหมู่เกาะเป็นเมทิลแล้วก็เขียนเมทิลไซโครบิวเทนไม่ยากเลยง่ายๆต่อมาสารตัวนี้เป็นวงอีกแล้วเพราะฉะนั้นเราเอาวงนี้มาเป็นสายโซ่หลักวงนี้มี5ตัวก็เป็นเพนเทนนะเพนเทนตัวนี้เป็นไซคลิกก็เป็นไซโครเพนเทนมีเมทิลกับเอทิลเป็นโซ่คิงนะคะเราก็ต้องนับให้ได้ตัวเลขน้อยที่สุดก็จะเป็น1 2 3 4 5ดังนั้นก็เลยเป็น1เมทิล3เอทิลไซโคเพนเทนเราพบว่าอัลเคนทั้งหลายเป็นสารโมเลกุลไม่มีขั้วเพราะประกอบด้วยคาร์บอนกับไฮโดรเจนเท่านั้นแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลจึงเป็นแรงวันเดอร์วาล์หรือเรียกว่าลอนดอนฟอร์สดังนั้นขนาดและรูปร่างของโมเลกุลจะส่งผลต่อสมบัติทางกายภาพถ้าคาร์บอนขนาดน้อยๆเช่นมีเทนก็จะมีสมบัติเป็นแก๊สแต่ถ้าโมเลกุลนั้นยาวขึ้นยาวขึ้นมันก็จะเริ่มเป็นของเหลวและยาวกว่านี้ก็จะเป็นของแข็งเป็นต้นอัลเคนส่วนใหญ่ได้มาจากการกลั่นน้ำมันซึ่งใช้เทคนิคการกลั่นลำดับส่วนตามรูปนี้ในด้านบนๆที่กันได้ก็จะเป็นคาร์บอนสายโซ่สั้นๆเช่น natural gas หรือแก๊สธรรมชาติมีคาร์บอน1ตัวส่วนคาร์บอน3 4ก็เป็น cooking gas หรือ LPG นั่นเองคาร์บอนที่สูงขึ้นมาตัวนี้ก็คือน้ำมันเบนซินแต่ฝรั่งเขาเรียกว่าแก๊สโซลีนถ้าหากคาร์บอน45ถึง22เราก็จะเรียกว่าน้ำมันดีเซลเพราะฉะนั้นลำดับในการกันออกมาก็จะเป็นขึ้นอยู่กับจำนวนความยาวของสายโซ่น้ำมันเบนซินซึ่งมีคาร์บอน45ถึง42นิยมเอาไปใช้ในเครื่องยนต์มอเตอร์ไซค์หรือรถเก๋งคุณภาพของน้ำมันที่นำมาขายก็จะดูกันด้วยค่าออกเทนถ้าน้ำมันนั้นมีค่าออกเทนต่ำแปลว่าการเผาไหม้เชื้อเพลิงนั้นเกิดอย่างรวดเร็วจึงทำให้เครื่องยนต์นั้นเกิดการน็อกเหมือนกับเราดื่มน้ำมากเกินไปก็สำลักเป็นต้นในการหาค่าออกเทนของน้ำมันตัวอย่างนั้นเราก็จะมาเปรียบเทียบกับเทปเทนซึ่งมีค่าออกเทนเป็น0แล้วก็ไอโซออกเทนตัวนี้ซึ่งมีค่าออกเทนเท่ากับ100เปรียบเทียบตรงนี้เราก็จะได้ว่าน้ำมันของเรามีค่าออกเทนเท่าไหร่ส่วนกรณีของน้ำมันดีเซลซึ่งมีคาร์บอนตั้งแต่45ถึง422นี้จะตรวจสอบคุณภาพด้วยตัวเลขที่เรียกว่าเลขซีเทนโดยใช้เฮกซาเดเคนกับ1เมทิลเนปทาลีนตัวนี้เป็นตัวเปรียบเทียบตัวแรกก็จะมีซีเทนเท่ากับ100ส่วนตัวเนปทาลีนก็จะมีซีเทนเท่ากับ0สรุปเกี่ยวกับไฮโดรคาร์บอนที่อิ่มตัวหรือเรียกว่าอัลเคนคาร์บอนต้นๆมักจะใช้เป็นเชื้อเพลิงคาร์บอน1ตัวหรือ C1 ก็จะคือ NGV หรือ CNG อยู่ในสถานะแก๊สส่วน C3 ถึง C4 ก็คือแก๊สถุงต้มก็มีสถานะเป็นแก๊สเมื่อนำออกมาใช้
เชื้อเพลิงทั้งสองตัวนี้มีคาร์บอนน้อยเพราะฉะนั้นเมื่อเผาไหม้แล้วก็จะทำให้ปริมาณของคาร์บอนลดน้อยลงด้วยดังนั้นจึงนำไปใช้เป็นพลังงานเชื้อเพลิงทางเลือกถามว่าสารสองตัวนี้ใช้เป็นเชื้อเพลิงทางเลือกของใครก็เป็นทางเลือกของน้ำมันเบนซินกับน้ำมันดีเซลสังเกตว่าเชื้อเพลิงทางเลือกนี้มีสถานะเป็นแก๊สในขณะที่เชื้อเพลิงพื้นฐานเป็นของเหลวดังนั้นหากใช้ไม่ถูกหลักก็จะทำให้เชื้อเพลิงทางเลือกนั้นสิ้นเปลืองได้เพราะพฤติกรรมของแก๊สกับของเหลวไม่เหมือนกันยังมีพลังงานอีกชนิดหนึ่งที่เรียกว่าพลังงานทดแทนเป็นพลังงานที่ได้มาจากพืชในกรณีที่ได้มาจากพืชประมาณ 3-5 ปีก็จะได้น้ำมันมาเอทานอลเป็นพลังงานทดแทนเพราะเอามาผสมร่วมกับแก๊สโซลีนเราก็จะได้แก๊สโซฮอล์ออกมาและยังคงใช้อยู่ในสภาพที่เป็นของเหลวส่วนดีเซลนั้นเราก็เอามาผสมกับพลังงานทดแทนก็คือไบโอดีเซลผสมกันอาจจะเป็นสัดส่วนต่างๆเช่น 20% อย่างไรก็ตามก็ยังเป็นการใช้เหมือนกับพลังงานพื้นฐานเพราะฉะนั้นก็ในการใช้ก็จะไม่ค่อยเกิดปัญหาอะไรต่อไปเป็นการเรียกชื่อสารประกอบไฮโดรคาร์บอนประเภทอัลคีนเพราะฉะนั้นก็จะต้องลงท้ายด้วยอีนในกรณีที่เป็นวงแหวนเราก็จะเรียกว่าไซโคอัลคีนตัวอัลตัวนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่ามีจำนวนคาร์บอนเท่าไหร่เราใส่ค่าลงไปเลยสูตรของสารประกอบนี้จะเป็น CnH2n ในขณะที่ไซโครอัลคีนก็จะเป็น CnH2n-2 สัดส่วนคาร์บอนกับไฮโดรเจนเป็นดังนี้ในการเรียกชื่อก็เหมือนเดิมก็คือหาสายโซ่หลักแต่สายโซ่หลักนั้นจะต้องมีพันธะคู่อยู่ด้วยและพันธะคู่นั้นต้องเป็นตัวเลขที่น้อยที่สุดและคำลงท้ายว่าอีนเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ชื่อออกมาคำว่าอีนแสดงว่าต้องเป็นอัลคีนนั่นเองโครงสร้างนี้มีคาร์บอน3ตัว3ตัวก็คือโพรก็จะเป็นโพรพีนนะคะโพรพีนชื่อสามัญที่มักเรียกกันก็คือโพรพิวรีนในกรณีที่จำนวนคาร์บอนมากขึ้นเราต้องกำกับตัวเลขที่พันธะคู่ด้วยว่าอยู่หน้าตำแหน่งใดอย่างตัวนี้1 2 3 4ความยาวของโซ่หลัก4ตัวก็คือบิวเป็นอัลคีนใส่อีนเข้าไปพันธะคู่นั้นอยู่ตำแหน่ง2เพราะฉะนั้นคำตอบก็คือ2บิวทีนเรามาดูตัวนี้ถ้าเรานับ1 2 3 4 5 6 7จะทำให้พันธะคู่มีตัวเลขเยอะเพราะฉะนั้นการนับแบบนี้ถือว่าไม่ถูกลบทิ้งไปเราต้องนับจากซ้ายไปขวา1 2 3 4 5 6 7 7นี่คืออะไรคะเฮปแล้วเป็นอัลคีนก็ลงท้ายด้วยอีนเข้าไปจากนั้นส่วนคาร์บอนที่เหลือก็ต้องเป็นโซ่กิ่งอยู่ที่ตำแหน่งไหน4กับ6ถูกไหมคะมีเมทิล2ตัวก็เป็นไดเมทิลเข้าไปอ่ะรวมก็เป็น4คอมมา6ขีดไดเมทิลเทปทีนโครงสร้างนี้เป็นวงแหวนเพราะฉะนั้นชื่อสายโซ่หลักจะต้องเป็นวงแหวนในวงแหวนนี้มีพันธะคู่1ตัวแสดงว่าใส่คำว่าไซโครแล้วก็อีนอยู่ข้างหลังคราวนี้คาร์บอนในวงนี้มีกี่ตัว6ก็ต้องเป็นเฮกซ์ซีนถูกไหมตอนนี้ที่เหลือตรงนี้ C2 ตัวตัวนี้ CH3
ก็ต้องเริ่มตำแหน่งที่ต่ำที่สุดก็คือ1 2 3 4 5 6เพราะฉะนั้นคำตอบของชื่ออันนี้ก็ต้องเป็น1 ethyl คิด3 methyl cyclohexene แค่นี้เองไม่ยากตัวต่อมาจะนับยังไงดีนับตรงนี้ต้องอยู่ตำแหน่ง1อยู่แล้วเพราะว่าพันธะคู่ต้องอยู่ใกล้ที่สุดเพราะฉะนั้นเป็น1 2 3 4ถ้านับอย่างนี้ล่ะ1 2 3 4ก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นนับแบบไหนก็ได้ถ้าหากให้ถูกเราก็เอาเป็นเส้นตรงซะมันจะได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นส่วนที่เป็นอยู่ในสี่เหลี่ยมนี้ก็เป็นโซ่กริ่งโซ่กริ่งนี้อยู่ตำแหน่ง2 ethyl ไหมเพราะฉะนั้นคำตอบของการเรียกชื่อนี้ก็ต้องเป็น2 ethyl 1 butene 1ตัวนี้บ่งบอกว่าพันธะคู่อยู่ที่คาร์บอนค่อนข้างมีประโยชน์ในอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอัลคีนตัวสั้นๆตัวแรกก็คือเอทิลีนหรืออีทีนนิยมใช้ทำถุงพลาสติก PE ก็คือถุงที่ขุ่นหน่อยๆถุง PE นี้ก็อาจจะเป็น High Density Polyethylene หรือ Low Density Polyethylene แต่ถ้าหากทำมาจากโพรพิลีนก็จะเป็นถุงพลาสติกใสนิยมใส่ของร้อนสัญลักษณ์เขาก็มักจะเรียกว่า PP เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าภาชนะใดที่เป็นพลาสติกแล้วเขียนข้างหลังว่า PP ก็แสดงว่าทำมาจากโพลีโพรพิลีนสารประกอบไฮโดรคาร์บอนตัวสุดท้ายก็คืออัลไคล์แน่นอนต้องใส่ชื่อนามสกุลเป็นไอสูตรของมันก็เป็น CnH2n-2 ตัวแรกก็คือมีคาร์บอน2ตัวมีพันธะ3อยู่ในนี้อ่านว่าอีไทล์ชื่อสามัญก็คืออะเซทิลีนซึ่งใช้เป็นแก๊สในการเชื่อมเหล็กเรามาดูตัวอื่นๆโครงสร้างนี้เห็นได้ชัดว่ามีพันธะ3แสดงว่าต้องลงท้ายด้วยไอคาร์บอนมีกี่ตัวหรือต้องนับหมู่ฟังก์ชันเป็นอันดับแรก1 2 3 4 1 2 3 4ได้เหมือนกันจะเอาแบบไหนก็ได้แต่ในที่สุดแล้วเราก็ได้ความยาวของสายโซ่เป็นคาร์บอน4ตัวก็คือบิลพันธะ3นั้นอยู่ตำแหน่ง1มีหมู่เกาะหรือโซ่กิ่งอยู่คาร์บอนตำแหน่งที่3มีคาร์บอน1ตัวก็คือเป็นเมทิลเพราะฉะนั้นคำตอบก็จะได้เป็นอันนี้ไม่ยากข้อที่1หาหมู่ฟังก์ชันก่อนข้อ2ดูว่าโซ่หลักมีคาร์บอนกี่ตัวข้อที่3วงโซ่กิ่งเอาไว้จะได้เขียนตอนหลังแล้วก็รวบรวมชื่อทั้ง3ตัวนี้กลายเป็นชื่อของโครงสร้างนั้นๆเรามาดูตัวนี้เห็นอะไร1เห็นเป็นพันธะ3แสดงว่าอ่านออกเสียงนามสกุลว่าไอคาร์บอนมีกี่ตัวเนี่ย1 2 3 45 6 1 2 3 4 5 6 7เพราะฉะนั้นคาร์บอนที่ยาวที่สุดก็เป็น7ลบตัวเลขอื่นทิ้งไปไม่งั้นเดี๋ยวงงโซ่หลักมีคาร์บอน7ตัวใช้เฮปมีโซ่กิ่งอยู่ที่ตรงนี้และตรงนี้อยู่ที่คาร์บอน5ดังนั้นเราจึงเขียนชื่อตัวนี้ได้เลยว่า5 ethyl
ห้าเมทิลแล้วก็ตามด้วยเฮปทีนก็จะเป็นคำตอบของโครงสร้างนี้อ้อลืมอะไรไปอย่างหนึ่งเราต้องบอกว่าพันธะ3อยู่ที่ไหนก็อยู่ที่2เขียนใหม่เป็น5เอทิล5เมทิล2เฮปทีน